สวัสดีค่ะนี่จะเป็นวิดีโอคู่มือการสอนใช้งานโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจเว็บอิเล็กทรอนิกส์แบบเว็บแอปพลิเคชันเริ่มต้นเข้าสู่ระบบที่ลิงก์เว็บไซต์ popsensus.nso.go.th ก็จะแสดงหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะทำการกรอกรหัสผู้ใช้งานและก็พาสเวิร์ดจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะกรณีลืมรหัสผ่านกดปุ่มลืมรหัสผ่านระบบจะแสดงหน้าป๊อปอัพให้กรอกอีเมลนะคะเพื่อแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของท่านค่ะแล้วสำหรับเว็บสำรวจในส่วนนี้นะคะจะแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็น2ระดับคือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและระดับสถิติจังหวัดค่ะตัวอย่างกรณีเราล็อกอินเข้ามาเป็นในระดับของสถิติจังหวัดนะคะจะแสดงหน้ารายการประยุกต์ต่างๆตามสิทธิ์ของสถิติจังหวัดที่ได้รับค่ะและเมื่อเรากดเข้าไปที่โปรแกรมงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะแสดงแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะก็จะประกอบไปด้วยเมนูหน้าหลักเมนูข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์เมนูรองรับครัวเรือนตารางสรุปการปฏิบัติงานค่ะและกลับไปเดี๋ยวจะทดลองล็อกอินเข้ามาเป็นกรณีของระดับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะกรณีล็อกอินเข้ามาในระดับของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจะแสดงสิทธิ์เฉพาะงานสำรวจนะคะเมื่อกดเข้าไปแถบเมนูด้านซ้ายมือก็จะมี3เมนูก็คือหน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เมนูรองรับครัวเรือนค่ะต่อไปการใช้งานของเมนูรองรับครัวเรือนซึ่งรูปแบบการทำงานจะเหมือนกันกับระดับของสถิติจังหวัดและก็เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะจากตัวอย่างวิดีโอจะทดลองให้ดูจากระดับของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะเมื่อกดเข้าสู่เมนูรองรับครัวเรือนจะมีส่วนค้นหาข้อมูลนะคะสามารถเลือกค้นหาอำเภอตำบลเขตการปกครอง EA ลำดับที่ครัวเรือนบ้านเลขที่ข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ประเภทรหัส DT นะคะแล้วก็สถานะการตอบยังไม่ตอบอินเทอร์เน็ตไปรษณีย์นะคะเมื่อได้ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจากนั้นกดปุ่มค้นหาค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลตรงส่วนด้านล่างนะคะหากกรณีที่เป็นรหัส T นะคะก็คือถ้าหากยังมีสถานะยังไม่ตอบเราสามารถกดเลือกรองรับจากนั้นกดปุ่มรองรับครัวเรือนค่ะสถานะที่เลือกก็จะจากปุ่มบันทึกสีเทานะคะจะเปลี่ยนเป็นปุ่มบันทึกสีเขียวค่ะดังตัวอย่างนะคะกดปุ่มรองรับค่ะรายการที่เลือกนะคะก็จะปุ่มบันทึกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งเราสามารถกดเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะคะสถานะการตอบจากอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนเป็นไปรษณีย์ค่ะส่วนรายการที่ตอบมาจากอินเทอร์เน็ตก็คือการตอบมาจากฝั่งเว็บไซต์ Survey Public นะคะจะเป็นสถานะการตอบจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็กรณีที่เป็นรหัส D นะคะรหัส D ระบบจะทำการดึงข้อมูลมาให้อยู่แล้วนะคะโดยจะ Default เป็นคอลัมน์แรกนะคะของรหัส D อย่างเช่น D110001นะคะ Default เอาไว้หากกรณีที่เรากดลงรับแล้วก็กดเลือกปุ่มรองรับครัวเรือนนะคะคอลัมน์ของรหัส D ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะพูดง่ายๆก็คือรหัส D มันจะ default ไว้1คอลัมน์แล้วก็เมื่อเรากดลงรับอ่ะตัวรายการคอลัมน์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือรายการที่เราเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทดลองไปทำการบันทึกข้อมูลของรายการที่เราลงรับแล้วนะคะจากตัวอย่างจะเป็นการบันทึกรหัส D11001นะคะกดปุ่มบันทึกค่ะก็จะแสดงหน้าลงรับครัวเรือนเป็นการเข้าไปตอบแบบสอบถามของรายการนั้นนะคะก็คือกรอกบ้านเลขที่ไปตามข้อมูลที่ท่านมีค่ะกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะกดปุ่มถัดไปค่ะก็คือกรอกตามแบบสอบถามที่มีอยู่นะคะนี่จะเป็นกรอกตอนที่2แล้วค่ะก็คือกรอกรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนของท่านค่ะ
ในส่วนนี้ก็คือการตอบคำถามในแบบสอบถามไปเรื่อยๆกรอกเรียบร้อยก็คือกดปุ่มถัดไปค่ะข้อใดที่ติดดอกจันนะคะก็คือข้อที่บังคับตอบค่ะอันนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลสมาชิกรายบุคคลนะคะกดปุ่มกรอกข้อมูลค่ะถ้ายังไม่กรอกจะไม่สามารถข้ามไปตอนที่3ได้ค่ะเลือกวันเดือนปีเกิดจะต้องตรงกับคำนำหน้านามนะคะก็คือถ้าอายุ10ปีแต่เราจะเลือกคำหน้านามเป็นเด็กหญิงเด็กชายไม่ได้นะคะคำหน้านามเป็นนางนางสาวไม่ได้ค่ะข้อใดไม่ติดดอกจันก็คือสามารถข้ามได้แต่ถ้ากรณีเราเลือกตอบอื่นๆของแต่ละข้อจะมีให้ระบุข้อมูลนะคะอื่นๆของสัญชาติก็จะมีให้เลือกสัญชาตินะคะกรณีเลือกตอบข้อ11ทำงานหรือไม่กรณีค้นหาอาชีพไม่เจอสามารถเลือกตอบอื่นๆนะคะระบบจะแสดงกล่องระบุอาชีพขึ้นมาให้นะคะเลขบัตรประชาชนจะต้องกรอกเลขบัตรให้ถูกต้องตามหลักของกระทรวงมหาดไทยนะคะหากกรอกไม่ถูกต้องแล้วเรากดถัดไประบบจะบังคับให้กรอกให้ถูกต้องค่ะก็จะเสร็จสิ้นการตอบข้อมูลตอนที่2นะคะก็คือระบุข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยกดปุ่มยืนยันข้อมูลค่ะเพื่อเข้าสู่การตอบข้อมูลในตอนที่3ค่ะกรณีตอบ4ช้อยด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นการเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตอบ6ช้อยด้านบนนะคะก็คือจะเข้าสู่คำถามข้อถัดไปค่ะเมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยทั้ง3ตอนก็จะแสดงป๊อปอัพเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็กดปุ่มยืนยันส่งข้อมูลค่ะรายการที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นะคะก็คือจะแสดงสถานะเป็นแก้ไขค่ะก็คือจะเปลี่ยนสถานะเป็นไปรษณีย์ค่ะโดยที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะโดยการกดปุ่มแก้ไขค่ะจะเป็นการแก้ไขข้อมูลแบบซึ่งในหน้าแก้ไขข้อมูลแบบสามารถกดพิมพ์ PDF ของแบบสอบถามนี้ได้ค่ะพิมพ์หรือว่าสั่งบันทึกได้นะคะผมจะทดลองกดบันทึกนะคะบันทึก PDF ของแบบสอบถามก็จะแสดงรายละเอียดแบบสอบถามที่เราได้ตอบไปค่ะหากเรามีการแก้ไขนะคะอย่างเช่นเราเพิ่มสมาชิกค่ะก็คือจะระบุชื่อสมาชิกเพิ่มเข้าไปค่ะกรอกข้อมูลแต่ละข้อเรียบร้อยก็คือกดถัดไปได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือถ้าเกิดกรอกอายุไม่ตรงกับคำแนะนำระบบจะฟ้องให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะกรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิดสามารถเลือกไม่ทราบวันที่เกิดไม่ทราบเดือนเกิดไม่ทราบพ.ศ.เกิดเพื่อระบุข้อมูลได้ค่ะThank you.
ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มสมาชิกนะคะก็จะกลับเข้าสู่นี้ก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วถ้าเกิดเรากดพิมพ์หรือบันทึก PDF ใหม่ข้อมูลก็จะอัปเดตเข้า PDF นะคะนี่ค่ะรายชื่อของเด็กชายที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะแสดงบน PDF นะคะเราสามารถกลับย้อนกลับไปหน้าโรงรับครัวเรือนได้นะคะก็คือจะกลับมาหน้าของเมนูโรงรับครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นสำหรับเมนูโรงรับครัวเรือนค่ะต่อไปเป็นการใช้งานของเมนูตารางสรุปการปฏิบัติงานนะคะซึ่งเมนูนี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะผู้ใช้งานระดับสิทธิ์ของสถิติจังหวัดนะคะตารางสรุปการปฏิบัติงานแบ่งเป็นระดับอำเภอระดับตำบลเขตการปกครองนะคะโดยระดับอำเภอก็คือจะแสดงอำเภอตามจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่นะคะก็คือเลือกค้นหาอำเภอของท่านได้แล้วก็กดปุ่มแสดงรายงานค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลที่ท่านค้นหานะคะด้วยรวมอินเทอร์เน็ตนะคะหมายถึงรวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ตก็คือจากทางเว็บไซต์ Survey Public นะคะจากบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปแล้วก็จากท่อนแบบรหัส DT นะคะก็คือเอาจำนวนมารวมกันก็จะเป็นรวมอินเทอร์เน็ตจำนวนแบบที่ทอดก็คือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดลบจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามไปแล้วทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้ที่ตอบมาผู้ที่เจ้าหน้าที่ลงรับข้อมูลให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้นะคะหากลบกันก็จะได้เป็นจำนวนแบบที่ยังไม่ได้รับค่ะต่อไปเป็นระดับตำบลนะคะก็คือค้นหาข้อมูลย่อลงมาได้ก็คือสามารถเลือกตำบลในของอำเภอนั้นนะคะแล้วก็กดปุ่มแสดงรายงานค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลที่จำนวนผู้สอบแบบผู้ตอบแบบสอบถามที่เราค้นหานะคะเขตการปกครองก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือสามารถเลือกเขตการปกครองในเขตหรือนอกเขตได้แล้วก็เลือกพื้นที่ EA ได้ค่ะใส่ตัวอย่างเลือกในเขตนะคะแล้วก็เลือกเขตการปกเลือกพื้นที่ EA ค่ะจากนั้นกดปุ่มแสดงรายงานระบบก็จะแสดงข้อมูลที่เราค้นหาค่ะก็จะเสร็จสิ้นสำหรับวิดีโอการสอนใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์งานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์แบบเว็บแอปนะคะของฝั่งผู้ใช้งานสถิติจังหวัดและก็เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ